ความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีความเร็วแสงแสดงให้เห็นถึงก้าวกระโดดที่สำคัญในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศความก้าวหน้านี้มีศักยภาพในการปฏิวัติการสื่อสารทางทหารช่วยให้สามารถส่งข้อมูลได้ในระยะไกลซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและการตอบสนองของการปฏิบัติการทางทหารได้อย่างมากการรวบรวมและการเผยแพร่ข่าวกรองแบบเรียลไทม์จะช่วยให้การตัดสินใจเร็วขึ้นและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างหน่วยทหารช่วยเพิ่มขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์โดยรวมนอกจากนี้ผลกระทบจากการสอดแนมยังลึกซึ้งอีกด้วยเทคโนโลยีความเร็วแสงอาจนำไปสู่การพัฒนาระบบเฝ้าระวังขั้นสูงที่ให้การตรวจสอบพื้นที่กว้างใหญ่แบบเรียลไทม์ปรับปรุงการตรวจจับภัยคุกคามและเพิ่มความปลอดภัยชายแดนระบบดังกล่าวอาจมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการก่อการร้ายโดยทำให้สามารถระบุและติดตามภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นทางภูมิศาสตร์การเมืองอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อประเทศต่างๆแข่งขันกันเพื่อรวมกันเทคโนโลยีนี้เข้ากับคลังแสงด้านการป้องกันของตนประเทศที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีความเร็วแสงจะได้รับความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างมากซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงสมดุลแห่งอำนาจในระดับโลกได้สิ่งนี้อาจนำไปสู่ยุคใหม่ของการแข่งขันด้านอาวุธทางเทคโนโลยีซึ่งประเทศต่างๆมุ่งมั่นที่จะบรรลุความเหนือกว่าในขอบเขตที่ล้ำสมัยนี้นอกจากนี้การรวมกันเทคโนโลยีความเร็วแสงเข้ากับระบบการป้องกันสามารถเปิดช่องทางใหม่ในการพัฒนาอาวุธและกลไกการป้องกันยุคต่อไปนวัตกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงระบบป้องกันขีปนาวุธขั้นสูงที่สามารถสกัดกั้นภัยคุกคามด้วยความเร็วและความแม่นยำที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งจะช่วยยกระดับความมั่นคงของชาติและการป้องปรามความก้าวหน้าล่าสุดในเทคโนโลยีความเร็วแสงถือเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญและอาจกลายเป็นหลักฐานที่สำคัญในการรักษาและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศในตลาดโลกเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้พร้อมที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่กระตุ้นนวัตกรรมและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจประการหนึ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือศักยภาพในการสร้างงานในตอนนี้บริษัทและรัฐบาลลงทุนในการพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีความเร็วแสงความต้องการแรงงานที่มีทักษะจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ไปจนถึงช่างเทคนิคและพนักงานสนับสนุนการเติบโตนี้อาจนำไปสู่ตลาดงานที่เฟื่องฟูการได้รับตำแหน่งงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงและส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญในภาคส่วนเทคโนโลยีขั้นสูงนอกจากนี้ประเทศที่เป็นผู้นำในการพัฒนาและจำหน่ายเทคโนโลยีความเร็วแสงสามารถรักษาตำแหน่งที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลกได้ข้อได้เปรียบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มสถานะทางเศรษฐกิจของพวกเขาแต่ยังรับประกันความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีเหนือประเทศคู่แข่งอีกด้วยความสามารถในการผลิตและส่งออกอุปกรณ์และบริการที่ใช้ความเร็วแสงอาจกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญของชาติช่วยหนุนเศรษฐกิจและเพิ่มอิทธิพลของประเทศในการค้าระหว่างประเทศนอกเหนือจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงแล้วความก้าวหน้าดังกล่าวยังสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมในหลายภาคส่วนได้ตัวอย่างเช่นโทรคมนาคมสามารถปฏิวัติได้ด้วยการส่งข้อมูลที่รวดเร็วเป็นพิเศษซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าในโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายการสื่อสารสิ่งนี้จะช่วยให้แอปพลิเคชันและบริการใหม่ๆตั้งแต่การประชุมทางวิดีโอทั่วโลกแบบเรียลไทม์ไปจนถึงระบบการถ่ายโอนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพพอและปลอดภัยยิ่งขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและผู้บริโภคอุตสาหกรรมการขนส่งอาจประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เช่นการเทคโนโลยีความเร็วแสงอาจนำไปสู่การพัฒนาวิธีการเดินทางที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในที่สุดซึ่งช่วยลดเวลาการเดินทางทั้งคนและสินค้าประสิทธิภาพนี้สามารถลดต้นทุนการขนส่งปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มความเร็วของการค้าทั่วโลกและส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไปอย่างไรก็ตามการใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีนี้อย่างเต็มที่จำเป็นต้องมีการลงทุนจำนวนมากในด้านการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการศึกษารัฐบาลและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกันเพื่อให้มั่นใจว่ามีเงินทุนและการสนับสนุนด้านนวัตกรรมที่เพียงพอการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่นำเสนอด้วย
เทคโนโลยีความเร็วแสงแต่ยังรับประกันการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกอีกด้วยความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีความเร็วแสงถือเป็นการประกาศยุคใหม่ของความเป็นไปได้ในการสำรวจอวกาศและมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่ออิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ในเวทีโลกความก้าวหน้านี้สัญญาว่าจะปฏิวัติวิธีที่มนุษย์สำรวจและโต้ตอบกับจักรวาลเปิดโอกาสในการค้นพบและความก้าวหน้าทางความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีความเร็วแสงต่อการสำรวจอวกาศคือศักยภาพในการเร่งภารกิจอวกาศด้วยความสามารถในการส่งข้อมูลด้วยความเร็วใกล้ขีดจำกัดทางทฤษฎีของแสงยานอวกาศสามารถสื่อสารกับโลกหรือจุดหมายปลายทางระยะไกลอื่นๆได้แบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยขจัดความล่าช้าที่มีอยู่ในระบบการสื่อสารในปัจจุบันสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นในระหว่างภารกิจแต่ยังเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการเดินทางในอวกาศปูทางไปสู่ภารกิจสำรวจอันทะเยอทะยานไปยังดาวเคราะห์ดวงจันทร์และที่ห่างไกลนอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีความเร็วแสงยังอาจจุดประกายการแข่งขันด้านอวกาศครั้งใหม่ระหว่างประเทศต่างๆอีกด้วยชวนให้นึกถึงการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการรวมเทคโนโลยีนี้เข้ากับโครงการอวกาศของตนจะได้รับความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญทั้งในแง่ของความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ความสามารถในการออกปฏิบัติภารกิจไปยังเทฟากฟ้าที่อยู่ห่างไกลด้วยความเร็วและประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนสามารถดอยกระดับสถานะของประเทศในฐานะผู้มีอำนาจในการสำรวจอวกาศและสร้างบทบาทในการกำหนดอนาคตของการสำรวจอวกาศนอกจากนี้ผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ของเทคโนโลยีความเร็วแสงยังขยายไปไกลกว่าขอบเขตการสำรวจเพื่อรวมการพิจารณาเชิงกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นอวกาศได้รับการยกย่องว่าเป็นพื้นที่สูงขั้นสูงสุดมายาวนานโดยมีการควบคุมทรัพย์สินในวงโคจรซึ่งก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการทหารและเศรษฐกิจที่สำคัญความสามารถในการวางและเคลื่อนย้ายยานอวกาศด้วยความเร็วและความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นสามารถกำหนดความสมดุลของพลังงานในอวกาศได้ซึ่งอาจนำไปสู่รูปแบบใหม่ของการแข่งขันและความร่วมมือระหว่างประเทศที่เดินทางในอวกาศในเวลาเดียวกันการพัฒนาเทคโนโลยีความเร็วแสงทำให้เกิดความท้าทายและโอกาสสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศในตอนนี้ประเทศต่างๆแข่งขันกันเพื่อควบคุมศักยภาพของความก้าวหน้าครั้งนี้ความต้องการขวางร่วมมือในการสำรวจอวกาศการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาสนธิสัญญาและข้อตกลงด้านอวกาศระหว่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันประเทศต่างๆจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีความเร็วแสงในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงของความขัดแย้งและรับประกันการสำรวจอวกาศอย่างสันติและมีความรับผิดชอบสำหรับคนรุ่นต่อไปความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีความเร็วแสงทำให้เกิดความท้าทายด้านจริยธรรมและกฎระเบียบที่ต้องได้รับการดูแลอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการพัฒนาและใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับความก้าวหน้าในการปฏิวัติใดๆก็ตามมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสังคมตั้งแต่ความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวไปจนถึงศักยภาพในการใช้งานในทางที่ผิดในการใช้งานทางทหารและการสอดแนมข้อพิจารณาหลักด้านจริยธรรมประการหนึ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีความเร็วแสงคือประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวความสามารถในการส่งข้อมูลด้วยความเร็วใกล้ขีดจำกัดทางทฤษฎีของแสงทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลรัฐบาลและบริษัทต่างๆต้องสร้างมาตรการป้องกันที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่ส่งผ่านเครือข่ายความเร็วแสงโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้การรวมกันเทคโนโลยีความเร็วแสงเข้ากับระบบทหารและระบบเฝ้าระวังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับศักยภาพของการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดและการละเมิดความสามารถในการสื่อสารและรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชั่วร้ายเช่นการเฝ้าระวังอย่างลับๆหรือการโจมตีแบบกำหนดเป้าหมายบนโครงสร้างพื้นฐานที่
สำคัญจำเป็นต้องมีกฎระเบียบและกลไกการกำกับดูแลที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีความเร็วแสงถูกนำมาใช้อย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศยิ่งไปกว่านั้นยังมีผลกระทบทางสังคมในวงกว้างที่ต้องพิจารณารวมถึงศักยภาพในการทำให้ความไม่เท่าเทียมและความแตกต่างที่มีอยู่รุนแรงขึ้นค่าใช้จ่ายสูงในการพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีความเร็วแสงอาจขยายความแตกแยกทางดิจิทัลทำให้ชุมชนชายขอบไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์ของการสื่อสารและการส่งข้อมูลที่รวดเร็วเป็นพิเศษรัฐบาลและผู้กำหนดนโยบายต้องทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคและชุมชนที่ด้อยโอกาสหนึ่งในแง่มุมที่มีแนวโน้มมากที่สุดของเทคโนโลยีความเร็วแสงคือศักยภาพในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการเดินทางระยะไกลด้วยการทำให้วิธีการขนส่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเช่นรถไฟความเร็วสูงหรือระบบไฮเปอร์ลูปเทคโนโลยีความเร็วแสงสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อคุณภาพอากาศสาธารณสุขและความพยายามระดับโลกในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีความเร็วแสงสามารถเอื้อให้เกิดความก้าวหน้าในระบบพลังงานทดแทนและระบบกักเก็บพลังงานได้ความสามารถในการส่งข้อมูลและการสื่อสารแบบเรียลไทม์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยทำให้สามารถติดตามและจัดการเครือข่ายการผลิตและจำหน่ายพลังงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้ความสามารถในการส่งพลังงานในระยะทางไกลโดยสูญเสียน้อยที่สุดสามารถปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆในการควบคุมแหล่งพลังงานหมุนเวียนในสถานที่ห่างไกลหรือไม่สามารถเข้าถึงได้นอกจากนี้เทคโนโลยีความเร็วแสงยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยการถ่ายภาพดาวเทียมแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับสุขภาพของระบบนิเวศการตัดไม้ทำลายป่าและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายและนักอนุรักษ์สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบและดำเนินการอย่างทันท่วงทีเพื่อปกป้องระบบนิเวศและสายพันธุ์ที่เปราะบางอย่างไรก็ตามการพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตและการใช้เทคโนโลยีความเร็วแสงนั้นเป็นสิ่งสำคัญกระบวนการผลิตและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานความเร็วแสงอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและมลภาวะมีความจำเป็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อลดผลกระทบทางนิเวศของเทคโนโลยีนี้โดยความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีความเร็วแสงนำเสนอทั้งโอกาสและความท้าทายในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้าด้วยการใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพิ่มการติดตามด้านสิ่งแวดล้อมสังคมจึงสามารถควบคุมเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไปอย่างไรก็ตามจะต้องมีมาตรการเชิงรุกและความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคมเพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีความเร็วแสงมีส่วนสนับสนุนเชิงบวกในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด